กลับมาที่เรื่องของประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับการเข้าร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของพรรคประชาธิปัตย์ในมุมของกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เขามองว่ามันเป็นโอกาสได้ฟื้นคืนความเชื่อมั่นใช่ไหมครับทีนี้ดูเหมือนว่าผลสำรวจอะไรต่างๆนานามันไม่ค่อยจะไปในทิศทางนั้นนะมันน่าจะเรียกว่าตรงกันข้ามเลยก็ได้นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนิดาโพเขามีการไปสำรวจความคิดเห็นคนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่าเห็นอย่างไรกับการที่พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสมัยหน้าเนี่ยน่าจะไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วเขาไปสำรวจเมื่อวันที่2และ3กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1,310 คนเกี่ยวกับการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนะคะถามประเด็นแรกความเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยหรือเปล่าปรากฏว่า 54.19 ไม่เห็นด้วยเลย 14.58 ไม่ค่อยเห็นด้วยส่วนคนที่เห็นด้วยเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 12.98 เห็นด้วยมากและ 11.91 ที่ค่อนข้างเห็นด้วยเท่านั้นครับทีนี้โจทย์ที่มองไปข้างหน้าก็คือแล้วในกลุ่มคนที่เขาไปสำรวจมานี้ซึ่งเป็นกลุ่มคนเลือกประชาธิปัตย์ขออภัยคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยครั้งหน้าคุณจะเลือกประชาธิปัตย์ไหมค่ะปรากฏว่า 41% ไม่เลือกครับอีก 41% ไม่แน่ใจผมว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะมองว่ากลุ่มคนในภาคใต้ส่วนใหญ่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์เท่ากับว่ามีเกือบครึ่งแล้วที่เขาลังเลแล้วมีเกือบครึ่งที่ไม่เลือกจากกลุ่มตัวอย่างนะครับที่นิดาโพสำรวจนะครับในขณะที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ 17% เท่านั้นที่มองว่ายังเลือกมันก็เลยเป็นโจทย์ย้อนกลับไปถึงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่าเอาไงต่อล่ะทีนี้แต่ว่ากรรมการบริหารพรรคเขาก็มั่นใจนะคะว่านี่แหละจะเป็นโอกาสที่ได้มาทำงานกับรัฐบาลแล้วได้ทำผลงานให้กับประชาชนทั้งประเทศให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์กลับมาเลือกและทำให้พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุชาได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณเดชอิฐซึ่งถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ที่มาเป็นกรรมการบริหารพรรคโทรไปก็ยังไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่มาเป็นรัฐมนตรีหลายสื่อขอสัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้ให้แต่ให้กับไทย PBS แล้วบอกนะคะว่าไม่ว่าผลการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างแน่นอนรวมถึงหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนด้วยที่พร้อมแสดงความรับผิดชอบถ้าผลของการจับมือร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องกลายเป็นพรรคต่ำ10หรือศูนย์พันในการเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างแน่นอนไปฟังบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ครั้งนี้กันค่ะคือวันนั้นเราถกเถียงเรื่องนี้ด้วยว่ามติออกมาอย่างไรเราต้องร่วมกันรับผิดชอบนะทั้งสสและกรรมการบริหารพรรคต้องร่วมกันด้วยนะครับเหมือนที่ผมเรียนตอนต้นนะครับไม่มีสสคนใดอยากแพ้การเลือกตั้งครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนพิจารณาแต่จองรอบครอบเสียงที่ดังออกมามากๆคือเสียงของคนที่หนึ่งไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์สองคนที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วนะครับสำหรับผมในเขตเลือกตั้งผมนะครับวันนี้ก็ประชุมสาขาพรรคนะครับมีแกนนำมากัน300กว่าคนทั้ง 100% สนับสนุนให้ร่วมรัฐบาลครับเขาบอกเขาไม่อยากเห็นบรรยากาศเหมือนเมื่อก่อนบ้านอยู่ติดกันรักกันแต่อีกครอบครัวหนึ่งใส่เสื้อเหลืองอีกครอบครัวใส่เสื้อแดงไม่พูดไม่จากันนะครับเมื่อก่อนไปวัดไปมัสยิดด้วยกันเดี๋ยวนี้ต้องแยกกันเขาบอกบรรยากาศอย่างนั้นเขาไม่อยากมีขึ้นอีกแล้วในประเทศไทย ร่วมกันเอาเหตุเอาผลมาคิดมาคุยกันแล้วจูงมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าครับพอผลโพลออกมาไม่ตรงกับความคาดหวังของทางแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็กลายเป็นคำถามว่าตกลงแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าไปยังไงแล้วจะต้องทำยังไงหลังจากนี้เพื่อให้ความคิดเห็นของประชาชนมันสอดคล้องกับความคาดหวังของพรรคจริงๆมาวิเคราะห์กันต่อนะคะกับทางนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์เอกรินทร์ต่วนศิริค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผม
ค่ะอาจารย์ค่ะพอทางกรรมการบริหารพรรคบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็หวังว่าจะได้ทำผลงานทำทุกอย่างเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งแต่มุมมองของประชาชนเห็นต่างค่ะสำหรับคนในพื้นที่ภาคใต้จริงๆเท่าที่อาจารย์สัมผัสรวมถึงมุมมองในฐานะที่เป็นนักวิชาการมองสถานการณ์ณวันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงบ้างอะคะผมคิดว่าน่าสาการผลโพโดยเฉพาะของนิด้าที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนแล้วก็ทำให้ประชาชนพูดกันเยอะนะครับโดยเฉพาะการที่ปฏิเสธที่จะเลือกประชาธิปัตย์ในปีการเลือกตั้ง2570แต่ผมอยากจะขอย้อนให้เห็นหนึ่งว่าในรอบปีที่ผ่านมาตอนช่วงที่รัฐบาลของคนนายกเศรษฐาเนี่ยฮะผมคิดว่าอาการของประชาชนหรือว่าคนโดยทั่วไปนะครับที่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ในรอบของ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในความสงสัยและก็ไม่เข้าใจในบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐสภาฉะนั้นเองผมคิดว่าพอในรัฐบาลของคุณแพทองธารเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยจากความอึดอัดของ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในการที่จะตอบคำถามต่อประชาชนไม่ว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งเองก็ตามเนี่ยประชาชนไม่ได้ซื้อคำตอบนี้หรือประชาชนเองก็บอกว่าคำตอบนี้ไม่สามารถที่จะรับได้นะครับผมคิดว่าบรรยากาศต่อไปคงจะเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะการเมืองความเห็นของประชาชนในภาคใต้หมายรวมถึงว่าการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับที่จะปฏิเสธต่อรัฐบาลและโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปตัวที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของคนใต้มาโดยตลอดอย่างน้อยๆ2ทศวรรษกว่านะครับแต่คำถามที่สำคัญก็คือ2ทศวรรษกว่าเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าปฏิเสธระบบทักษิณอันเนี้ยเราก็ต้องขอพูดนะครับใน2ทศวรรษที่ผ่านมาแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมันจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ยังไงกับสิ่งที่ตัวเองโดยเฉพาะระยะใกล้แล้วกันในการหาเสียงเมื่อปี2566เองก็ตามเนี่ยก็พูดโจมตีโดยเฉพาะรัฐบาลของคุณทักษิณหรือว่ารัฐบาลโดยตลอดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่อดีตแล้วก็ผลงานของไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพื่อไทยเองก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นคู่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนนะครับผมครับอาจารย์ครับมันไปไกลถึงขั้นไหนก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับอาจารย์เรื่องนี้แหละแต่ว่าย้อนไปก่อนที่เขาจะตัดสินใจร่วมกันเนี่ยตอนนั้นอาจารย์มองว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยอาจจะถึงคราวสูญสลายไปของพรรคประชาธิปัตย์แต่ดูเหมือนว่ากรรมการบริหารพรรคก็มั่นใจเพราะเขามองว่าเขาเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งในอดีตไอ้คำชี้แจงแบบนี้มันจะช่วยซื้อใจแฟนคลับของประชาธิปัตย์กลับมาได้ขนาดไหนครับผมคิดว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแบ่งเป็น2ซีกเพื่อจะชี้ให้เห็นคำถามซีกที่บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในรอบ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยฮะเป็นซีกของประชาธิปัตย์ใหม่แล้วก็เข้ากับรัฐบาลนะครับก็ใช้เหตุผลนี้บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและตัวเองพร้อมจะก้าวข้ามความขัดแย้งแต่อีกซีกนึงที่เป็นประชาธิปัตย์แบบเดิมๆที่อยู่มานานอย่างเช่นอดีตหัวหน้าพรรคทั้งหลายนะฮะก็ปฏิเสธแล้วก็บอกไม่เห็นด้วยในความหมายให้สัมภาษณ์ตั้งหลายครั้งนะครับซีกนี้ก็จะเป็นซีกที่มีความคนที่เป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์ก็รู้สึกมีความผูกพันมากกว่าครับซีกที่เข้าร่วมกับรัฐบาลถ้าเราจะเห็นจะคลี่ให้เห็นนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของบ้านใหญ่เป็นหลักนะครับในการที่จะไม่ว่าคุณเด็ดจะพูดว่าตัวเองเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาจะได้ 50,000 กว่าเสียงเองก็ตามนะครับแต่ลักษณะเป็นลักษณะของการเมืองแบบบ้านใหญ่ที่ยึดโยงกับพื้นที่มาโดยตลอดแต่โดยภาพใหญ่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ประกาศเรื่องของอุดมการณ์มาโดยตลอดฉะนั้นเองเวลาเราดูอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ผมคิดประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังยึดโยงกับอดีตหัวหน้าพรรคที่ผ่านมาอย่างน้อยๆ3ท่านผมคิดว่าท่านชวนเองก็ตามแล้วก็คุณบัญญัติเองก็ตามหรือคุณจุรินทร์อาจจะบางหน่อยแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ที่ลาออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์ไปแล้วฉะนั้นภาพอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นภาพของบุคคลเหล่านี้ครับฉะนั้นคนที่เข้ามาใหม่ที่เป็นบ้านใหญ่แล้วก็ที่เข้าร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยที่จะตอบเนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้คงจะมีคำถามในพื้นที่อีกเยอะนะครับและคำถามที่สำคัญที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปได้2กระทรวงคำถามก็คือจะไปทำอะไร2กระทรวงนี้
อะไรที่จะเป็นผลที่จะเป็นนโยบายที่ชี้ให้เห็นว่าถึงถ้าเราพูดถึงความคุ้มค่าที่จะกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาสู่สมรภูมิการเลือกตั้งปี70ได้ผมไม่คิดว่านโยบายตอนนี้ที่ชูไปนะฮะที่จะเด่นๆที่อยู่2กระทรวงนะครับก็ไม่โดดเด่นมากนักและแน่นอนไม่ได้รับถึงให้ความสำคัญมากกว่าพรรคที่เป็นพรรคตัดครับผมครับค่ะพอเรามองไม่เห็นความเชี่ยวชาญของคนที่ไปนั่งในกระทรวงก็ยังมองไม่เห็นภาพใหญ่ของการทำงานแต่สิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือเรื่องของเสียงสะท้อนจากในพื้นที่อย่างตอนนี้สิ่งที่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในปี2570การเลือกตั้งนายกอบจที่กำลังจะมีขึ้นอาจารย์มองว่าการเมืองภาพใหญ่มันจะส่งผลกระทบไหมคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเห็นบอกว่าที่สงขลาก็ดุเดือดมากการหาเสียงโดยเฉพาะบ้านใหญ่ของประชาธิปัตย์ในสงขลาเองก็แยกเป็นหลายหลังหลายบ้านมีบ้านของคุณเดชอิฐอยู่ด้วยมุมมองนี้อาจารย์มองว่ามันจะไปส่งผลถึงการเลือกตั้งนายกอบจด้วยไหมคะครั้งนี้คำถามนี้สำคัญมากนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งอบจเนี่ยแน่นอนเราเห็น2สนามเนี่ยมันแยกขาดกันอย่างชัดเจนเราดูกรณีตัวอย่างจากราชบุรีเองก็ตามนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกับเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยตอนเมื่อก่อนหน้านี้มันแยกขาดกันเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงหลังเนี่ยมันคลี่คลายแล้วมันประชาชนเนี่ยอยากให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกันแน่นอนแต่มันอาจจะไม่เปลี่ยนทั้งหมดนะครับความหมายก็คือว่าผมคิดว่าผู้เล่นการเมืองระดับชาติเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการเมืองท้องถิ่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการเลือกตั้งอบจหรือระดับเทศบาลเองก็ตามฉะนั้นเองผมคิดว่าไม่ 100% ที่จะมีผลต่อถึงขั้นต่อความเปลี่ยนแปลงของคนจะเลือกการเมืองท้องถิ่นเรื่องที่1เรื่องที่2ผมคิดว่ากรณีอย่างเช่นสงขลาเองก็ตามในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีแบ่งเป็นหลายบ้านเหมือนกันนะครับ อย่างที่พูดไว้เมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวต้องดูบ้านของคุณนิพนธ์เองก็ตามนะครับ จะคิดอ่านกันยังไงอีกซีกหนึ่งผมคิดว่านี่เป็นการต่อสู้กันระหว่างตระกูลหรือว่าคนที่ถืออำนาจอยู่ในจังหวัดนั้นๆแม้จะเป็นพรรคเดียวเองก็ตามฉะนั้นมันเกิดการแข่งขันกันเองหรือแม้กระทั่งต่างพรรคสมมติถ้าพรรคประชาชนตอนนี้เขายังไม่ประกาศนะครับว่าจะลงไม่ลงแต่ถ้าพรรคประชาชนลงเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกเมื่อมีการแข่งขันเยอะแล้วก็บทสะท้อนของประชาชนที่จะออกมาบอกว่าตัวเองมีอุดมการณ์จุดยืนยังไงมันก็สะท้อนผ่านขีดการเลือกตั้งฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นการดีมากๆในความหมายถ้ามีการแข่งขันอย่างเข้มข้นเพราะประชาชนมีสิทธิ์เลือกแต่ใดๆก็ตามนะครับก็ไม่สามารถในเบื้องต้นตอนนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นไปเลยผลสืบเนื่องจากการเมืองระดับชาติเนี่ยผมคิดว่ายังมีพลังไม่เพียงพออาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับผมครับครับค่ะมุมมองของอาจารย์มองว่า3ปีที่เหลือถ้าประชาธิปัตย์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขแต่ถ้าทำผลงานได้ดีมีโอกาสจะเรียกคะแนนเรียกใจของแฟนคลับกลับมาได้ไหมคะผมคิดว่ายากค่ะด้วยความเคารพกับแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์และหลายๆคนนะครับผมด้วยเหตุผล2ประการเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าสนามทางการเมืองหรือเราเรียกกันในแบบภาษาสมัยใหม่ระบบนิเวศทางการเมืองเนี่ยได้เปลี่ยนไปพอสมควรแล้วอย่างน้อย2ประการเรื่องที่1ผมว่าการเมืองมันเด่นชัดมากขึ้นปี70นะครับก็คือการเมืองเรื่องของอุดมการเรื่องของจุดยืนครับผมว่าจะถูกมาพูดอย่างเข้มข้นมากขึ้นว่าจะมีจุดยืนต่อเรื่องประชาธิปไตยต่อเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างไรผมไม่คิดว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในหัวใจของคนทั้งประเทศและประชาธิและพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปช่วยขี้ขายอย่างเช่นกรณีเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ในระบบทางการเมืองฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในการที่จะอาสาที่จะบอกว่าจะแก้ไขตัวของรัฐธรรมนูญหรือว่าพูดกันให้ชัดก็คือว่าเรื่องของอุดมการณ์จุดยืนของประชาธิปัตย์ตอนนี้คำถามสำคัญก็คือประชาชนไม่เข้าใจว่าประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์อะไรตอนนี้ครับผมคิดว่าประชาชนก็ยังยืนงงและก็คนในพรรคเองผมก็คิดว่ายังงงเหมือนกันว่าจะไปทางไหนกันยังงงผมว่าว่างๆก็ต้องคิดอ่านกันแล้วทบทวนกันนะครับว่าจะยังไงเพราะอย่าว่าแต่ประชาชนงงมันเป็นเรื่องปกติแต่ผมว่าคนในพรรคเองก็ยังงงครับ
อดีตพรรคประชาธิปัตย์เองก็งงเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าที่ไม่สามารถกลับมาได้ด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับเพราะคู่แข่งทางการเมืองในสนามทางใต้ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เยอะที่สุดก็คือในระดับภูมิภาคก็คือภาคใต้นะครับที่ได้เยอะที่สุดแต่ว่าพรรคคู่แข่งก็มีการปรับตัวเพราะว่าสนามสำคัญก็คือนอกจากตัวเองแล้วที่ยังไม่สามารถจัดการตัวเองได้ยังงงอยู่ว่าอุดมการณ์จะเป็นยังไงแต่มันมีพรรคคู่แข่งต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาสู่สนามการแข่งขัน60เขตนะทีนี้กรณีตัวอย่างเป็นต้นพรรคภูมิใจพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนมากขึ้นพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลเดิมจากที่ไม่ได้เลยในปี2562พอปี66เนี่ยกลับได้ภูเก็ตยกจังหวัดแบบเนี้ยแล้วก็เขต1เกือบจะทั้งหมดที่ชนะปาร์ตี้ลิสต์นี่คือผมคิดว่านอกจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้แล้วก็จะจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาเผชิญหน้ากับคู่แข่งทางการเมืองที่มีความเข้มข้นและมีจุดยืนที่ประชาชนเห็นว่ายืนอยู่ที่ไหนอย่างชัดเจนครับผมอาจารย์เหลือเวลานิดเดียวผมขอสั้นๆปิดท้ายครับที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์ขั้วเดิมขั้วคุณชวนขั้วอดีตหัวหน้าพรรคจะออกมาตั้งพรรคคู่ขนานเลยแบบนี้ไปรอดไหมอาจารย์ผมคิดว่าคนที่พูดให้ถึงที่สุดนะครับถ้าจะกลับไปยึดพรรคเนี่ยนะครับก็คงจะยากด้วยสภาพการปัจจุบันแต่ถ้าจะตั้งพรรคใหม่เนี่ยคำถามสำคัญพรรคใหม่เนี่ยจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรจะวางอยู่ระดับขวากลางไหมผมคิดว่ายังพอที่จะมีสิทธิ์สำหรับคนที่อกหักกับประชาธิปัตย์และก็ไม่พร้อมที่จะไปกับพรรคประชาชนตรงนี้ยังเป็นแก๊สอยู่ในตลาดทางการเมืองผมก็คิดว่าอยากผมจริงๆนะครับอยากให้กำลังใจของคนตั้งพรรคทางการเมืองผมคิดว่ามีหลายๆพรรคประชาชนก็จะได้มีสิทธิ์ตัวเลือกเยอะและเราได้เห็นที่ทางของคนที่มีอุดมการณ์ที่หลากหลายแล้วก็เราก็มาเห็นกันว่าประชาชนในยุคใหม่เนี่ยยืนอยู่อย่างไรและก็เลือกอุดมการณ์พรรคการเมืองแบบใดครับผมครับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์เอกลินเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ